ชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่35ที่ประเทศของเราเป็นเจ้าภาพนะครับก็ปิดฉากลงสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านนายกก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับขอบคุณคนไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับทำให้งานนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับเช้าวันนี้นะครับก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อให้การต้อนรับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลท่านนายกได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนโดยระบุเนื้อหาไว้แบบนี้นะครับท่านบอกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ที่ประเทศไทยเรานั้นเป็นเจ้าภาพเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างเรียบร้อยเมื่อวานนี้ไทยได้ส่งมอบตำแหน่งต่อให้กับประเทศเวียดนามผมขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจากทุกภาคส่วนข้าราชการตำรวจทหารแพทย์พยาบาลอาสาสมัครที่เสียสละทำงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเตรียมการช่วงการประชุมและในช่วงต่อไปขอบคุณพนักงานและพี่น้องประชาชนตามสถานที่ต่างๆที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับแขกของเราขอบคุณพิธีกรนักร้องนักแสดงทุกคนที่ทำให้พิธีและงานต่างๆนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสมเกียรติผมรู้สึกดีใจและชื่นชมที่ได้เห็นความสามารถความเสียสละและความสามัคคีของคนไทยที่ช่วยกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยอาเซียนและประเทศต่างๆซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยและภูมิภาคของเราครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กแรกท่านแฮชแท็กไว้เป็นอาเซียนไทยแลนด์แฮชแท็กอาเซียน2019และแฮชแท็ก stronger together นะครับก็เสร็จสิ้นสำหรับประเทศไทยของเรานะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆก็มีการมอบค้อนเป็นสัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามในฐานะเจ้าภาพอาเซียนครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเขาก็จะไล่เรียงเป็นตามอักษรนะตัว T เสร็จแล้วก็เป็นตัว B ใช่ไหมกว่าจะกลับมาประเทศไทยอีกทีนึงก็10ปีข้างหน้านั่นเองครับค่ะอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่วันแรกของการประชุมนะคะทุกอย่างผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วก็เวทีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเจรจาที่เกิดขึ้นในเวทีอาเซียนครั้งนี้ณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปข้อตกลงร่วมกันนะคะจะมีการเลื่อนการลงนามการเจรจาไปที่การประชุมครั้งต่อไปที่เวียดนามนั่นเองค่ะมาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าประเด็นของเวทีอาเซียนนั้นถกเถียงกันต่อเนื่องในช่วงวันที่3และ4พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะให้คุณผู้ชมชมภาพกันก่อนนะคะเมื่อสักครู่เป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ส่งมอบหน้าที่ประธานอาเซียนให้กับเวียดนามค่ะเป็นการปิดฉากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์นะคะแม้จะมีพิธีการส่งมอบหน้าที่ประธานอาเซียนให้เวียดนามไปแล้วแต่ว่าการประชุมบางอย่างไทยยังคงเป็นประธานการประชุมไปจนถึงสิ้นปีโดยเฉพาะประเด็นการค้าที่ติดขัดอยู่ในเวทีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนนะคะการประชุมอาเซียนครั้งนี้มีแนวคิดและยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแตกออกเป็น2ฝ่ายค่ะโดยเฉพาะเวทีการประชุมอาเซียนที่ถกเถียงกันหนักตลอดวันที่3และ4พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีทั้งฝ่ายที่อยากให้มีการบรรลุข้อตกลงโดยไม่สนใจท่าทีของอินเดียและฝ่ายที่ต้องการให้อินเดียมาช่วยคานอำนาจของจีนก็เป็นการสะท้อนนะคะว่ากลุ่มที่อยากจะคานอำนาจจีนในอาเซียนต่างยอมรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาอย่างชัดเจนอย่างเช่นอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นและกลุ่มที่ยอมรับแนวทางสายไหมหรือว่า Belt and Road Initiative โดยจีนและเกาหลีใต้กล่าวชัดเจนในที่ประชุมอาเซียนบวก3อันเป็นเวทีริเริ่มอาเซียนเมื่อปี2012ค่ะว่าต้องมีเขตการค้าเสรีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่เห็นว่าอาเซียนต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อต้านเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยนะคะแหล่งข่าวในห้องประชุมได้กล่าวว่าเบื้องต้นการประชุมก็มีการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถประกาศได้ว่าการเจรจาการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกจะเกิดขึ้นจริงจนถึงกับมีการพูดกันว่าอินเดียอาจต้องออกจากการเจรจาขณะที่ออสเตรเลียค่ะต้องการให้อินเดียเดินหน้าเจรจาต่อไปขณะที่การประชุมในเวทีคู่ขนานที่รัฐบาลสหรัฐจัดขึ้นนั้น Indo-Pacific Business Forum ก็ถูกมองว่าเป็นการแสดงให้อาเซียนและโลกเห็น
ว่ามูลค่าการค้าของสหรัฐในพื้นที่อินโดแปซิฟิกนี้มีมากเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐแล้วก็มากกว่าการลงทุนของจีนในภูมิภาคนี่เป็นการตอกย้ำชัดเจนนะคะว่าการลงทุนของอเมริกามีค่าไม่น้อยกว่าการลงทุนจากค่ายจีนสำหรับการประชุมอาเซบผู้นำชาติสมาชิก16ประเทศก็ได้ร่วมกันออกแถลงการเห็นพ้องร่วมกันว่าการเจรจายังไม่ยุติจะเดินหน้าเจรจาต่อที่เวียดนามในกรณีของอินเดียยังไม่สรุปการยอมรับข้อบทบาทต่างๆแต่สมาชิกอีก15ประเทศยอมรับระเบียบ20ข้อบทเรื่องของการเปิดตลาดเสรีซึ่งจากนี้ไปค่ะจะมีการดำเนินการทางด้านกฎหมายก่อนจะลงนามกันในช่วงปี2020นะคะขณะที่คำกล่าวปิดการประชุมของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยอมรับชัดเจนว่าอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายความเสี่ยงและภัยทั้งจากการค้าการลงทุนสภาพอากาศนอกจากนั้นสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาต่างก็ให้ความร่วมมือกันในหลายเรื่องค่ะปีนี้มีการพูดกันถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความร่วมมือในเศรษฐกิจมหาสมุทรหรือว่า Blue Economy อย่างเช่นการขนส่งทางทะเลการท่องเที่ยวและประมงความร่วมมือ2ด้านนี้ก็คืออนาคตใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองค่ะ